ุณครับขอบคุณมากมากเลยนะโอ้ประทับใจมากแล้วก็ผมเองผมไม่ได้เล่นดนตรีนะแล้วก็เห็นแล้วก็คิดถึงตัวเองก็คิดถึงลูกผมด้วยคือลูกผมเป็นเด็กหูหนวกเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถจะ appreciate ดนตรีได้วันนี้ก็คิดถึงเขาแบบผิวคิดถึงช่องแค่ไหนจะก็ผมว่าพวกเราโชคดีนะที่มีโอกาสว่าเด็กจำนวนมากในกรุงเทพก็ขาดโอกาสว่าเราต้องการที่ฐานะที่มีคุณภาพกระจายอยู่ทุกเขตทุกแขวงให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้สัมผัสดนตรีที่ท่าอย่างนี้ก็เป็นนโยบายครับว่าคงไม่ใช่มีแค่ที่นี้ที่เดียวแต่ต้องสเกลออกไปให้ทั่วทุกเขตทุกแขวงให้เด็กทุกคนมีโอกาสแล้วเพราะมันคือดนตรีภาพของชีวิตน่ะว่ามันทุกคนมันสามารถappreciate ศิลปะได้แล้วมันเป็นการสากลน่ะมันไม่ต้องมีเรื่องการเรียนรู้ที่มันเกี่ยวข้องแต่ประเทศไทยขาดจริงครับมันไม่มีที่อย่างเงี้ยที่กระจายอยู่ทั่วว่าพวกเราโชคดีที่มีโอกาสมาเจอการดนตรีแต่อยากให้มีการดนตรีเงี้ยเป็นร้อยเป็นพันคนกระจายอยู่แล้วทุกคนมีโอกาสเข้าถึงกันครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วยกันครับอาจารย์มีอะไรก็ผมขออนุญาตเอาความรู้จากไปพัฒนาต่อครับให้คุณแม่คุณพ่อ